สงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกโคโยตี้ว่าโคโยตี้วันนี้แอดมินพี่ซอมบี้นะคะนึกยังไงไม่รู้ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเขาถึงเรียกสาวๆที่เต้นเซ็กซี่ว่าโคโยตี้จนได้ไปทำการค้นหาข้อมูลนะคะมาตอนแรกก็นึกว่ามันคงเป็นเรื่องของแบบชื่อหญิงสาวฟิลโตเกียวดิฟอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วรู้ไหมคะว่ามันคือชื่อสายพันธุ์ของหมาป่าพันธุ์หนึ่งเอ้าโคโยตี้กับหมาป่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรอไปฟังจริงๆภาษาอังกฤษเรียกว่าไคโยตี้นะคะที่คนไทยกำลังเรียกว่าโคโยตี้เนี่ยคือภาษาสเปนที่เพี้ยนไปจากภาษาอังกฤษอีกทีนั่นเองโคโยตี้เป็นชื่อของหมาป่าพันธุ์นึงค่ะอุปนิสัยของมันก็คือเมื่อมันถูกกับดักนะคะถูกกับดักจับมันก็จะดิ้นจนหลุดแม้ว่าขาของตัวเองขาดเนี่ยก็จะยอมผู้วางกับดักมักจะพบเศษขาของหมาป่าโคโยตี้ติดอยู่กับดักเสมอมันจึงถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของสาวนักเต้นโดยเพิ่มเติมคำว่าอักลี่ต่อท้ายเป็นคำว่าโคโยตี้อักลี่มีความหมายในเชิงศัพท์แสลงนะคะที่ไม่ค่อยจะดีต่อผู้ถูกเรียกเท่าไหร่นักเพราะว่าสาวๆนี้มักร่วมหลับนอนกับลูกค้าที่มาดูพวกเธอเต้นคุ้นๆว่ะเมื่อตื่นเช้ามาก็พบว่าสาวๆพวกนี้ไม่ได้มีหน้าตาที่สะสวย